สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเล่นไปร้องไปนะครับเชื่อว่าเป็นปัญหาของมือใหม่ในหลายๆคนเลยเพลงที่ผมพอโอเคครับเพลงที่ผมยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือเพลงรักไม่ต้องการเวลาของวงเคลียร์นะครับอันนี้ก็เอามาเผื่อสำหรับคนดูที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมว่าจะเล่นเพลงนี้ไปตามได้นะครับส่วนผู้ชายก็มันก็ร้องเสียงต่ำลงนิดนึงนะครับคลิปนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องดีดตามเสมอไปนะครับลองฟังก่อนนะใครดีดตามได้ก็ดีนะครับคอร์ดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นิดนึงนะครับนะแล้วก็มีเนื้อเพลงนะง่ายๆมากเลยเพลงนี้มันเป็นคอร์ด C A minor คราวนี้เนี่ยปัญหาของคนที่ตีคอร์ดไม่ได้เนี่ยอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของจังหวะเพี้ยนเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันคิดว่ารักแท้ต้องเดินทางกว่าอะไรแบบนี้นะครับปัญหาอย่างแรกเลยก็คือว่าสมาธิ 100% ของตัวคุณนะไปกังวลอยู่ที่การจับคอร์ดนะครับพอมันจะร้องไปด้วยเนี่ยโอ้โหคราวนี้เละตุ้มเป๊ะเลยเพราะว่าจับคอร์ดก็ยังไม่แน่นตีคอร์ดก็ยังไม่เคลียร์เนื้อเพลงก็ต้องนึกร้องก็ต้องร้องออกมาโอ้โหพอฟังแล้วมันหลายเรื่องเลยนะครับผมนะเรามาค่อยๆกันก่อนมาอย่างแรกที่ผมจะแนะนำคือคุณควรจะจับคอร์ดในเพลงนั้นให้ได้ดีก่อนนะครับดีอย่างที่ผมเคยสอนไปในหลายๆคลิปเนี่ยก็คือว่า 70% เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยก็พอแล้วมันจะมีบงบอดนิดหน่อยอะไรอย่าไปซีเรียสเนี่ยคอร์ด C แบบมันออกมาเป็นคอร์ดเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนี่ยบอดไหมบอดนะฟังดูไม่ออกแต่สายหนึ่งบอดเพราะว่าเนื้อต้านิ้วชี้ไปบางแต่ว่าอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นเสียงมันออกมาเป็นคอร์ดนะก็พอแล้วในช่วงแรกนะครับในส่วนของการแก้ไขเนี่ยเราไปแยกฝึกในการแก้ไขฝึกซ้อมแก้ไขให้ดีขึ้นกับเล่นกับเพลงแยกส่วนกันนะครับคุณก็ฝึกซ้อมไปวันนึงแล้วมาเล่นกับเพลงเล่นกับเพลงเนี่ยผมอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของดนตรีเรื่องของมันออกมาเป็นเพลงอะไรเงี้ยในทุกๆครั้งที่คุณเล่นกับคอร์ดเนี่ยอัดเสียงคุณไว้เลยอัดตัวเองดูไว้เลยว่าเฮ้ยเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนเริ่มแรกเนี่ยเราเล่นเนี่ยจับคอร์ดเพลงเนี่ยโอเคคอร์ด C มันลงที่คำว่าผูกพันแล้วก็ตีคอร์ด C 2ห้องไป A minor นะครับเราจะเล่นแบบตีคอร์ดทีเดียวนะครับคอร์ดมันอยู่บนคำไหนแถวคำไหนก็ดิดลงตามนั้นโดยที่ฝึกอย่างนี้เลยเปิดเพลงจริงครับเปิดเพลงนั้นจริงๆไปเลยและเล่นตามนะครับโดยคอร์ดเพลงที่เอามาเนี่ยให้เป็นเพลงง่ายๆก่อนเนี่ยอย่างคอร์ด C A minor อะไรเงี้ยผมก็เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเฮ้ยดูแล้วมันค่อนข้างโอเคนะครับเพลงนี้ในส่วนเนี่ยถ้าคุณเปิดคอร์ดเนี่ยคุณจะไปเปิดคอร์ดตามเบลคุณจะเห็นอินโทรไม่ต้องเล่นเลยครับคุณรอเล่นท่อนร้องท่อนแรกเลยก็คืออันนี้คือเปิดเพลงแล้วเราจับคอร์ดแล้วเล่นตามเลยอย่างแรกเนี่ยเราจะได้เรื่องของการที่เราเล่นตรงจังหวะกับเพลงนะครับนะแต่อย่างเพลงเนี่ยท่อนแรกมันยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเปียโนเดียวแล้วมันไม่มีจังหวะบีทอะไรให้ตามนะครับเราก็ต้องฟังเนื้อร้องแล้วก็ลงให้ทันซึ่งพอเรานึกถึงเนื้อร้องได้แล้วเนี่ยเราเริ่มจับคอร์ดได้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปไกลเอาแค่2บรรทัดบนพอผมก็แนะนำฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลาเอาแค่นี้พอนะครับจะเปิดเพลงตามเลยก็ได้หรือคุณจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับโดยที่ตีคอร์ดแค่ทีเดียวก่อนฉันคิดว่ารักเหมือนคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนซึ่งในระหว่างที่เล่นไปเนี่ยคุณจะต้องมีจังหวะในใจด้วยนะครับจังหวะในใจเล่นกีตาร์มาเนี่ยเคยตบเท้ากันหรือยังตรงไหนต้องทำคลิปแยกนะครับก็คือถ้าคลิปอื่นเนี่ยผมก็จะสอนในเกี่ยวกับเมโทรนอม
ให้เล่นกับเมโทนอมนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นคนที่มีสัดส่วนจังหวะอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เป็นไรคลิปนี้มาเล่นแล้วก็ลองร้องไปเลยนะครับลองมาดีทีเดียวพร้อมกันก่อนไหมลองมาดูคอร์ดดูเนื้อเพลงนะครับคิดว่าเพลงนี้น่าจะพอร้องกันได้เนาะผมส่งคอร์ด G ให้นะครับเราจะนับให้หยิบกีตาร์มายังพร้อม3 4ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันร้องตามคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลาได้ไหมใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเพราะผมมาถึงผมลุยเลยนะไม่ได้ไม่เป็นไรจริงๆเอาแค่เนี่ยในเพลงที่คุณชอบหรือเพลงนี้เนี่ยเพลงที่เอามาเนี่ยได้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้อีกใช่เพราะว่าคุณยังจับคอร์ดไม่แม่นนะคุณมีความกังวลเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดคอร์ด C ไปคอร์ด A minor คราวนี้มาในเรื่องของจังหวะมือขวาพอคนที่เริ่มได้เนี่ยเขาก็เริ่มอยากจะตีละนะไอ้ตะกี้ก็คือซ้อมอย่างนี้ดีทีเดียวไปได้ทั้งเพลงเลยนะหยิบทีเดียวไปได้ตลอดเลยเริ่มอยากจะตีคอร์ดละโอเคคือในแต่ละคอร์ดเนี่ยทุกๆการตีคอร์ดได้โดยส่วนใหญ่แทบจะ 90% เราจะเริ่มที่การดีดลงเนี่ยสมมติฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านลงไหมวันและเวลาเห็นไหมมันเป็นดีดลงคราวนี้เราจะดีดคอร์ดบอร์ดนะครับเอามือซ้ายแปะไว้ไม่ต้องกดเราไม่ต้องการให้เสียงออก เราจะตีคอร์ดมือขวาเนี่ยแบบไม่มีการจับคอร์ดอะไรเลยทุกคอร์ดมันต้องเป็นเริ่มที่ลงนะคอร์ด C 2ห้อง A minor 2ห้องอะไรเงี้ยเป็นการฝึกที่มือขวาแบ่งสัดส่วนอย่างเดียวเลยนะครับใครร้องไม่ได้ก็ฮัมก่อนใครฮัมไม่ได้ก็เล่นตามมันก่อนนะครับฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันA minor วันและเวลายิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดว่าฝันผ่านเข้ามาผมว่าจำเนื้อไม่ได้เหมือนว่าสายตาฉันยังมองตรงเห็นไหมถ้าคุณลองฟังลองย้อนกลับไปฟังตะเกียบในแต่ละชุดเนี่ยผมก็จะเล่นเนี่ยมือขวาเล่นเป็นชุดอยู่ตลอดนะย้อนกลับไปที่แบบแรกคือเปิดเพลงแล้วคุณก็ดีดอย่างนี้ตามก็ได้นี่ฝึกมือซ้ายนะให้จับคอร์ดให้ทันฝึกมือขวาตีตามจังหวะเพลงเลยแล้วการตีคอร์ดเนี่ยเคยสอนไปแล้วอย่างเพลงนึงง่ายๆตีคอร์ดลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรก็ได้ตามที่คุณเรียนมานะครับผมแต่ว่าเราต้องตามไปกับเพลงตลอดเนี่ยช่วงที่ผมเคยฝึกเนี่ยผมฝึกแบบเปิดเพลงยาวแล้วก็ซัดเลยตามมันอยู่เนี่ยทั้งเพลงนะพอเริ่มแม่นแล้วก็ผสมคอร์ดพอ2 อย่างเนี่ยเริ่มแน่นแล้วไม่ต้องรอ 100% ครับสัก 40% ก็พอลุยเลยแล้วพอเริ่มหลุดให้คุณหยุดมือขวานะครับผมแล้วพยายามกลับมาต่อในเพลงให้ได้กลับมาต่อในเพลงให้ได้ยังไงผมลองทำให้ดูฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันสมมติว่าหลุดคิดว่าจะเดินผ่านวันและเวลาดูอีกแล้วนานนานไปเถอะไม่รู้ว่าต้องดีดลงความรักเนี่ยต้องมีทุกคอร์ดต้องเป็นลงที่ลงรักที่ฉันเคยเข้าใจเล่นหลุดอีกแล้วต้องลงอีกแล้วเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันลืมไปเล่นหลุดอย่ายอมแพ้จังหวะยืนตัวตลอดหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาลดอีกแล้วต้องลงนะครับโลกต้องลงโลกดีไม่ได้ต้องลงท้องฟ้ากำลัง
ะครับโอเคใครที่พอที่จะจับคอร์ดเพลงนี้ได้นะครับลองมาเล่นกับผมพร้อมกันดูนะครับคุณจะเล่นด้วยวิธีการดีทีเดียวก็ได้คุณจะเล่นด้วยวิธีการตีคอร์ดอย่างเดียวก็ได้คุณจะเล่นด้วยการจับคอร์ดไม่แน่นก็ได้แต่ขอให้เล่นตามมาผมขอสักหนึ่งฮุกนะครับนะมือขวาผมจะเล่นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับแบบนี้ใครไม่ทันอย่าพยายามเริ่มต้นใหม่พยายามตามเพลงมาการที่คุณตามเพลงเนี่ยคุณจะได้ฝึกเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยมันคงต้องมีบ้างที่คุณเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยแล้วมันหลุดกลางทางเนี่ยการฝึกตรงเนี้ยมันจะทำให้คุณกลับมาในเพลงแล้วมันจะแบบถ้าคุณมีสกิลในการกลับมาสมมติมันหลุดมันยังไม่ล่มนะโอเคมาพร้อมเพลงนี้ผมดีคอร์ด G ส่งให้แล้วก็ขึ้นท่อนร้องเลยนะครับร้องได้ร้องดีดทีเดียวได้ดีดไปดีดคอร์ดไม่ได้ตีคอร์ดตีคอร์ดไม่ได้ขอให้ร้องตามร้องไม่ได้ขอให้ทำตามทำอะไรสักอย่างเถอะได้โปรดพร้อมนะครับฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลาเดินนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาฉันเองมองไม่เห็นใครใครที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสลมหายใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันจนวันนี้ได้พบเธอกับเธออย่างมาคุยต่อพยายามเล่นตามนะครับพยายามจูนตามใครไม่ได้ใครรู้สึกว่าจังหวะไม่ได้มาเน้นที่มือขวาใครรู้สึกว่าคอร์ดไม่เคลียร์มาเน้นที่มือซ้ายใครเริ่มได้แล้วลองรวมนะครับแล้วลองร้องทีละท่อนนะร้องทีละท่อนไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปรีบทีละคำก็ได้โอเคครับเป็นไงครับผมวันนี้คิดว่านะไม่ยากเกินไปหรอกของค่อยๆจูนนะครับผมมันเป็นเรื่องของที่ว่าประสบการณ์ในการเล่นมันยังน้อยอยู่แค่นั้นเองนะผมก็มาลองชี้จุดแนะนำวิธีการแบบแก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดทีละจุดของการเล่นไปร้องไปนะครับไปทีละท่อนนะทีละท่อนไม่ได้ไปทีละคอร์ดทีละคอร์ดไม่ได้ไปทีละทีนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าต้องพยายามร้องให้บ่อยๆนะครับร้องให้บ่อยๆร้องกับเพลงจริงก่อนนะและอย่าลืมเลือกเพลงที่คอร์ดไม่ยากก่อนนะครับหาหน่อยนะโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ไปที่ไหนก็ได้กดอะไรที่คุณกดให้ผมได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจนะครับผมและฝึกฝนนะครับไม่ยอมแพ้ทุกคนเล่นกีตาร์ได้แน่นอนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ